breakfast ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็ได้เวลาขึ้นรถบัสแล้วก็ที่มีตั๋วแล้วก็ไปนี่นะคะวิสเลอร์รถบัสก็อยู่ทางนี้รอขึ้นเข้าคิวแป๊บนึงก็เราจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยเป็นฝนตกแต่พอขึ้นมาสูงๆเรื่อยๆมันจะยิ่งหนาวนะคะก็จะกลายเป็นหิมะแบบนี้ดูสิมาที่นี่นะคะก็จะเป็นที่ที่เขาจะมาสกีกับสโนว์บอร์ดกันลื่นมากๆเลยแล้วก็หนาวมากๆด้วยประมาณลบ 3 ลบ 4อะไรอย่างเงี้ยไปดูกันข้างในว่ามีอะไรบ้างตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่กอนโดล่าแล้วค่ะเป็นกระเช้านะคะที่ขึ้นไปสกีกับสโนว์บอร์ดข้างหลังที่แห้งมีชุดให้เด็กๆ ด้วยแต่ตอนนี้ดาริ่งหนาวมากๆเลยนิ้วจะแข็งหมดแล้ววันนี้นะคะก็เสร็จแล้วมีทั้งสโนว์บอร์ดแล้วก็มีสกีและที่นี่ก็จัดโอลิมปิกด้วยตั้งแต่2010แล้ว Winter Olympic Game ค่ะก็จะมาแข่งกันที่นี่เลยแวนคูเวอร์แคนาดาจะบอกว่าหมดแรงมากๆเหนื่อยแล้วก็ตอนนี้รองเท้าแฉะไปหมดเลยหนาวมากกำลังเกรย์ฮาวบัสอยู่จะได้นั่งรถกลับบ้านค่ะจบแล้วค่ะวันนี้บ๊ายบาย